ล่องสี่เหลี่ยมขนาดเหมาะมือนี่แหละค่ะมีชื่อว่า Fidget Cube นะคะเป็นของเล่นที่ผิวสัมผัสทั้ง6ด้านประกอบไปด้วยปุ่มแบบต่างๆที่ลอกแบบมาจากสิ่งของในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งผู้ใช้ก็จะสามารถขยับปลายนิ้วไปได้เรื่อยๆโดยไม่เบื่ออย่างด้านนึงค่ะจะมีปุ่มกดให้สัมผัสคล้ายปากกาส่วนอีกด้านค่ะมีการยกปุ่มไปมาได้นะคะเหมือนกับเล่นจอยสติ๊กเวลาเล่นเกมมีปุ่มหมุนที่เหมือนกับล็อกแบบหมุนรหัสหรือว่าปุ่มคล้ายสวิตช์ปิดเปิดช่วยบรรเทาอาการมืออยู่ไม่สุขระหว่างใช้ความคิดได้เป็นอย่างดีค่ะ Other common fidgety impulses ทีมผู้สร้าง Fidget Cube นะคะเล่าว่าได้ไอเดียการสร้างของเล่นชิ้นนี้มาตั้งแต่ปี2012แล้วแต่ว่าต้องใช้เวลาถึง4ปีค่ะกว่าจะพัฒนาออกมาเป็นรูปร่างอย่างที่เห็นพอสำเร็จแล้วก็เลยขอเปิดระดมทุนทางเว็บไซต์นะคะซึ่งผู้สร้างเผยว่าเสียงตอบรับไม่ดีเกินคาดค่ะมีคุณครูนำของเล่นชิ้นนี้ไปใช้บรรเทาอาการสมาธิสั้นของเด็กนักเรียนรวมถึงมีทีมแพทย์ด้วยนะคะที่เป็นอุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์สำหรับคนสมาธิสั้นแล้วก็ผู้ที่มีปัญหาวิตกกังวลด้วยค่ะ Do not use Fidget Cube if you have